ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเน็บผบ.ทบ.ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีแสดงท่าทางคุมประเทศยิ่งกว่านายกสามารถดักคอบิ๊กแดงอย่าปลุกผีคอมมิวนิสต์หวังปฏิวัติเชื่อประชาชนไม่เอาด้วยนายสามารถแก้วมีชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีการออกมาพูดของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.ที่ผ่านมาว่าบรรยากาศบ้านเมืองวันนี้ต้องการคนพูดอะไรให้สร้างสรรค์เกิดความสามัคคีปรองดองแต่ละฝ่ายสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกันได้ดังนั้นอย่ามองแต่มิติว่าไปกระทบความมั่นคงของตัวเองโลกไปไกลมากแล้วคำพูดของผบ.ทบ.ส่งผลให้เกิดช่องว่างในสังคมและอาจทำให้เกิดสถานการณ์หนักกว่าในปี2557ทั้งนี้อยากถามว่าการพูดของผบ.ทบ.ต้องการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่จะใช้วิธีการนอกระบบอีกหรือต้องยอมรับว่าวันนี้ประชาชนลำบากมากหากจะมีการทำปฏิวัติขึ้นอีกโดยสร้างเรื่องปลุกผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาอีกนั้นเชื่อว่าประชาชนคงไม่แซ่ซ่องสรรเสริญอย่างแน่นอนตำแหน่งผบ.ทบ.ก็เทียบเท่าได้กับตำแหน่งอธิบดีแต่ท่านออกมาทำท่าคุมประเทศยิ่งกว่านายกหรือรัฐมนตรีเสียอีกดังนั้นจะให้ประชาชนเชื่อฟังท่านทั้งหมดคงไม่ได้เชื่อว่าทหารเองก็คงไม่เห็นด้วยกับท่านทั้งหมดนายสามารถกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ